นับเป็นการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือทางแคทหรือว่ากสท.โทรคมนาคมไปติดตามค่ะครับบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทขานรับนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยโครงข่ายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพที่สุดซึ่งแคทเป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยจัดงานแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Cat Network Showcase 2017เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 Less Lock โดยได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์ ตุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ที่กระทรวงและแคทจะร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในงานนี้ก็จะมีการโชว์นะครับในโซลูชันต่างๆนะฮะซึ่งปัจจุบันเองเรามุ่งเน้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชันนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีคอนเฟรนซ์นะครับในฮอลล์ซึ่งจะมีท็อปิกต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มต่างๆนะครับที่เราตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะให้บริษัทธุรกิจต่างๆเนี่ยดูว่าอะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับสนับสนุนการเมืองธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ครับภายในงานจะประกอบไปด้วยโซนต่างๆ3โซนด้วยกันคือ 1. University 4.0 and Digital Academyเป็นโซนสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัลโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 2. Digital Innovation Space เป็นโซนหลักสำหรับการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล 3. Living Space คือส่วนของที่พักอาศัยโรงแรมห้างสรรพสินค้าและศูนย์กีฬาโดยแคทจะเน้นย้ำโซลูชันการใช้งานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจบนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแคทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกกิจกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศให้พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปครับ